สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการออกเกียรติบัตรนะด้วย Canva ปกติหลายท่านอาจจะเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการออกเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งจะมีเพียงฟิลหรือ2ฟิลเท่านั้นแต่ถ้าเราจะลองเอาไปใช้ในเรื่องของกีฬาสีซึ่งอาจจะใช้เกียรติบัตรตัวเนี้ยแทนเหรียญรางวัลเพื่อนักเรียนจะได้เก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องพิมพ์ใน Excel ไว้ก่อนนะใครจะถนัด Excel ก็ได้ใครจะถนัด Google Sheet ก็ได้แล้วแต่ในที่นี้ผมจะใช้ Excel เราจะต้องพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมดก่อนเนาะเราพิมพ์นักชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมดประเภทกีฬาอะไรสีอะไรอันนี้เพียงเพื่อเราทำเพื่อจะหาได้ง่ายๆเนาะจัดหมวดหมู่ไว้เลยรอไว้นะครับอาจจะเป็นกลุ่มสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูอะไรก็แล้วแต่นะเรียงไว้ประเภทกีฬาเราก็จัดเรียงไว้นะพอเรามาถึงพอนักเรียนแข่งเสร็จเรียบร้อยผลรางวัลเป็นไงเราก็มาพิมพ์ใครชนะเลิศใครรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสองแต่ละประเภทกีฬาเราก็พิมพ์เพิ่มเติมมาแค่นี้พอเสร็จปุ๊บโอ้โหถ้าจะมานั่งพิมพ์ที่เกียรติบัตรที่เราคนแจกไม่ทันแน่ตอนพิธีปิดเราก็จะใช้วิธีง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่าแบบนี้เลยพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเซฟเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้า Canva แล้วต้องดูนะครับ Canva นี้เราจะใช้เวอร์ชั่นการศึกษาถ้าใช้เวอร์ชั่นฟรีก็อาจจะมีฟีเจอร์น้อยกว่าที่เห็นในหน้าจอนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้นะแต่ก็จะเป็นทดลอง30วันนะถ้าใครใช้ฟรีก็สามารถใช้แบบทดลอง30วันได้นะครับในที่นี้เราจะใช้เวอร์ชันการศึกษาเราก็พิมพ์เทมเพลตเราเลือกหาคำว่าเกียรติบัตรนะแล้วก็ Enter ก็จะเป็นเห็นไหมเทมเพลตเกียรติบัตรนะอย่าลืมนะเกียรติบัตรที่เห็นนี้ edu ใช้ได้นะแต่ถ้าฟรีเดี๋ยวดูถ้าฟรีนะครับถ้าฟรีเนี่ยถ้าฟรีมันก็จะดูก็ดูอีกทีนะครับเกียรติบัตรถ้าฟรีอันนี้ถ้าฟรีนะถ้าฟรีเห็นไหมถ้าฟรีก็จะเป็นมงกุฎอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะเราก็จะใช้อันที่ไม่ต้องมีมงกุฎนะแต่เดี๋ยวผมก็จะใช้แบบการศึกษาก็แล้วกันนะครับเสิร์ชหาคำว่าเกียรติบัตรเกียรติบัตรปุ๊บเราออกมาเรียบร้อยเราก็เลือกนะครับแล้วที่เป็นเนี้ยใช้ได้หมดเลยเห็นไหมเราก็หาเกียรติบัตรอันไหนดีเอาอันนี้ก็ได้ไหมอันนี้ก็ได้นะครับปุ๊บเราก็คลิกไปมีหลายแบบให้เลือกเสร็จแล้วก็คลิกปรับแต่งเทมเพลตนี่เองตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นโลโก้ของสถานศึกษาเราเนาะอันนี้ก็เป็นเกียรติบัตรแสดงขอมอบเกียรติบัตรนี้ก็เหมือนเดิมเราอาจจะขยับนิดนึงก็ได้นะจัดรูปแบบใหม่นางสาวตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นอะไรเหรียญรางวัลเนาะเหรียญรางวัลได้อะไรรางวัลนะครับหรือจะเป็นรางวัลเฉยๆก็ได้ตรงนี้นั้นทางที่ดีนะเราควรขยายเยอะๆนะครับแต่ให้บาลานซ์กันหน่อยเนาะเพราะว่าเกิดชื่อนามสกุลยาวก็จะได้พอดีเนาะรางวัลเดี๋ยวเรา copy control c control v เราเพิ่มอีกอันนึงประเภทกีฬาประเภทกีฬานะครับอาจจะใส่อีกบรรทัดนึงก็ได้อันนี้เป็นอะไรอ่ะให้รู้ว่างานอะไรไงกีฬาภายในนะประจำการศึกษา2566เรียบร้อยอันนี้ก็วันเดือนปีก็ใส่ไปให้ครบเนาะเปลี่ยนวันที่สักหน่อยนึงเป็นวันที่5พฤศจิกายนถูกไหมนะเสร็จแล้วก็อันนี้เราก็เรียนรู้เป็นแล้วเนาะเราก็ตกแต่งเอาชื่อเอาลายเซ็นมาใครมาใส่ผู้ปกครองผู้อำนวยการนะผู้อำนวยการ
แล้วก็ฝ่ายรองผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอะไรก็แล้วแต่เราใส่ทีนี้จุดสำคัญเราจะมาอยู่ตรงนี้นะเราจะเปลี่ยนชื่อได้อย่างไรเปลี่ยนรางวัลได้อย่างเปลี่ยนประเภทกีฬาได้อย่างไรให้เราคลิกที่ชื่อก่อนแล้วมาคลิกที่แอปแล้วก็เลือกสร้างเป็นจำนวนมากอันนี้ถ้าเวอร์ชันฟรีก็มีเหมือนกันนะแต่เราใช้แบบทดลอง30วันใช่ไหมไฟล์ Excel นั้นเราไม่จำเป็นต้องเซฟบันทึกเซฟแอปเป็นไฟล์ CSV เลยเราใช้ตรงนี้เลยเนาะให้ใช้เรียกว่าป้อนข้อมูลด้วยตนเองเราคลิกตรงนี้นะก็จะขึ้นเป็นอะไรเป็นค่า default ค่าเริ่มต้นมาให้เราก็ไม่ต้องสนใจเราก็ไปก๊อปข้อมูลของเรามาเอาเฉพาะตรงนี้เอาเฉพาะตรงนี้ copy นะครับเราก็มาที่ตรงนี้เลยเราก็คลิกคอลัมน์แรกแถวแรกกด Ctrl B ไปปุ๊บก็ออกมาแบบนี้เห็นไหมโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลยพอเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะเพิ่มทีหลังเพิ่มอะไรก็ได้เนาะแก้ไขอะไรก็ได้ตรงนี้แล้วเราก็คลิกที่สำเร็จเสร็จสิ้นเห็นไหมก็จะขึ้นชื่อฟิลเราเรียกชื่อฟิลแล้วนะถ้าใครเรียนรู้เรื่องฐานข้อมูลนะก็จะเป็นชื่อฟิลชื่อนักเรียนรางวัลประเภทเราจะใช้3ตัวนี้เราคลิกที่ชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะให้คลิกขวานะครับคลิกที่นี่นะเครื่องหมายจุด3จุดนี้แล้วก็เลือกเชื่อมต่อข้อมูลแล้วเราก็คลิกที่ชื่อนักเรียนก็จะขึ้นเครื่องหมายวงเล็บปิดการตรงนี้ตรงรางวัลเราก็คลิกที่รางวัลคลิกที่3จุดแล้วก็คลิกที่เชื่อมต่อข้อมูลอะไรรางวัลประเภทกีฬาคลิก3จุดจะเชื่อมต่อข้อมูลประเภทกีฬาเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วยังไม่เสร็จพอเราได้อย่างนี้เสร็จนะปรับฟอนต์ปรับอะไรขนาดตัวอักษรให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วพอเราครบแล้วเราก็มาคลิกคำว่าดำเนินการต่อรอดูดีๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคลิกดำเนินการต่อเขาบอกว่าเลือกทั้งหมดไหมจะเอานำข้อมูลนักกีฬาทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมาใส่ไหมบอกเอาทั้งหมดสิทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนที่ได้รางวัลเราคลิกที่สร้างเสร็จแล้วรอกำลังสร้างแล้วรอสักครู่ก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเห็นไหมนางสาวขวัญฤทัยสีฟ้าชนะเลิศประเภทอะไรกีฬาภายในนโอเคเป็นทั้งหมด29คนครบตามที่เราทำเราก็เลื่อนดูชลาพรสั่งปริ้นรวดเดียวเลยเห็นไหมมีครบหมดเลยทุกคนใครได้รางวัลอะไรประเภทอะไรเสร็จแล้วง่ายๆสไตล์คู่ไว้เก๋าเห็นไหมครับครบหมดทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเตรียมข้อมูลไว้พร้อมเสร็จแล้วมาป้อนตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็แชร์ไปเราก็คลิกที่อะไรคลิกที่ดาวน์โหลดเซฟเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับ PDF สำหรับพิมพ์ก็ได้นะสำหรับพิมพ์เหมาะสำหรับพิมพ์เราก็เอาตรงนี้แล้วเราก็คลิกที่ดาวน์โหลด RGB อะไรเรียบร้อยทุกหน้าเสร็จแล้วคลิกที่ดาวน์โหลดปึ๊บเราก็รอสักครู่เดี๋ยวเราดูผลงานของเรานะครับที่เราจะไปส่งไปทำปิ้นเลยเร็วๆกำลังจะแจกรางวัลแล้วนะครับเราก็ไปดูซิที่ดาวราวโหลดเป็นยังไงบ้างคลิกที่ดาวโหลดเนาะนี่อันนี้เราไม่ได้แก้ชื่อที่หลังต้องเราต้องแก้ชื่อก่อนเนาะแก้ชื่อตรงนี้ก่อนนะครับแก้ชื่อตรงนี้แล้วเราค่อยดาวโหลดตรงนี้นะมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมสั่งปิ้นเลยเร็วสั่งปิ้นเลยปื๊ด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 อ้าวกำลังจะแจกแล้วอ้าวปิ้นเสร็จเรียบร้อยก็ไปทำพิธีแจกได้ทันเวลาพอดีเห็นไหมครับก็เป็นไงครับง่ายๆสไตล์คู่เก่าถ้าก็เอาไปประยุกต์ใช้กันให้เหมาะกับงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมเรื่องของการแข่งขันทักษะนะทางวิชาการหรือแข่งขันกีฬาก็แล้วแต่นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามครูไวเก๋ากันต่อนะครับสวัสดีครับ